เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันข้างหลังตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นศาลของเจ้าพ่อกวนอูเออตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นหนังสือนี่คือบ่อน้ำสมัยก่อนครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบช่องฟีฟาแฟมิลี่กันนะคะเย้วันนี้พี่ฟินอยู่ในก็คือไม่ลงมาหาผ้าคลุมไม่เจอพินฟ้าหรือป้าไว้เบิร์นจองนะชื่อชาแนลพี่เนี่ยเอาพินฟ้าเลยวะชื่อชาแนลก็ได้ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ทุกคนอยู่กับช่องนายชื่อชาแนลวันนี้ผมต้องขอบอกทุกคนว่าวันนี้เนี่ยผมพาทุกคนมาเที่ยวกับเมืองเก่าของจังหวัดสงขลานะครับและตรงนี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือเป็นกำแพงเมืองประตูเขาเรียกประตูทางเข้าเมืองนะครับและที่เราอยู่2ข้างเนี่ยก็จะเป็นถนนในแล้วก็ถนนนอกครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันโอเคและเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติให้ฟังนิดๆหน่อยๆของเป็นของที่นี่นะครับว่าความเป็นมาเนี่ยอยู่ดีๆทำไมตรงนี้ถึงกลายเป็นเมืองสงขลาและทำไมสงขลาเดิมๆเนี่ยอยู่ตรงไหนและทำไมที่นี่เขาต้องเรียกว่าถนนนอกถนนในใครเป็นคนให้ชื่อใครเป็นคนพระราชทานชื่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกคนครับโอเคอนุญาตถ่ายนิดนึงนะครับอยากพอดีจะมาทำคลิปนิดหน่อยครับเมืองสงขลาค่ะตรงนี้แต่ก่อนตรงนี้เป็นอะไรนะครับเดิมทีเดียวเลยเจ้าของบ้านดั้งเดิมอ่ะเป็นโกดังข้าวบ้านนี้ค้าข้าวค่ะแล้วก็ทายาททิ้งร้างไว้หลายปีหลังจากที่ยุติกิจการค้าข้าวครับผมเจ้าบ้านนี้ก็ปล่อยมาซื้อก็ทิ้งไว้อีกหลายปีเหมือนกันกว่าจะทำเป็นห้องสมุดตอนนี้ก็คือมาทำเป็นห้องสมุดแล้วครับขออนุญาตเดินดูนิดนึงนะครับเดินเลยค่ะข้างหลังก็มีอ๋อข้างหลังก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือข้างบนขึ้นได้ไหมครับข้างบนเนี่ยไม่อ๋อแบบเนี้ยเฉยๆตั้งแต่เดิมๆมาเลยก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ไหมอ๋อที่เก็บของที่ของเจ้าของบ้านเก่าทิ้งไว้เออตรงนี้ก็เป็นนี่เป็นหนังสือหลายยุคหลายสมัยเลยต้องมาดูสวยมากเลยนะครับนี่ฮะนี่ก็คือเป็นบันทึกในสยามนะครับนี่คือสยามบันทึกของชาวยุโรปนะครับนี่คือไซแอมของเรานะครับนี่ฮะสิงคอรานะครับแต่ก่อนเมืองสงขลาเนี่ยก็ไม่ได้เรียกเมืองสงขลานะครับก็เรียกเมืองสิงคอราอย่างที่คุณป้าบอกไว้เมื่อกี้นะครับตรงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นโรงสีข้าวไอ้เป็นที่เก็บข้าวนะครับก็น่าจะเป็นประมาณโรงสีแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินไปทุกคนจะพาไปดูข้างในครับนี่ฮะโอเคโอ้เยอะมากเลยครับเขานี่คือต้นไม้ที่อยู่นี่ก็เป็นโกดังนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทุกคนดูหลังคาสิครับนี่ฮะหลังคาบ้านครับทุกคนยังเป็นหลังคากระเบื้องเลยเบื้องแดงหรือเบื้องแดงเลยจะบอกว่าตรงนี้นะครับแต่ก่อนมันเป็นที่ริมทะเลเลยครับซึ่งถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยคิดว่าตรงนี้นี่คือถนนนอกเนี่ยถนนนอกมันจะอยู่ริมทะเลคือตรงนี้จะเป็นท่าเรือนะครับทุกคนครับเนี่ยฮะเราก็จะเห็นโกดังเรือนะครับทุกคนนี่แต่ก่อนเวลาเข้ามาเขาจะมาเทียบเรือตรงนี้ครับเวลาเข้ามาสมัยก่อนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยสงขลาอยู่ที่โน่นสิงคโปร์ก็คือตรงโน้นครับเราจะไปเดินดูในจุดที่ว่าเขาถ่ายรูปแล้วมันมีจุดไหนที่เขามาถ่ายรูปแล้วมันว้าวบ้างเนี่ยฮะทุกคนครับเวลาใครมาที่นี่ต้องมาถ่ายรูปกันนะไปกันนี่ห้องน้ำนี่บ่อน้ำนะลุงเวลาจำไม่เลยเวลาตรงนี้ก็เป็นบ่อน้ำนะนี่เป็นเรือโบราณเห็นไหมพี่ฟาเดียเห็นไหมข้างๆก็เลยหนูกลางๆเป็นนั่นเออห้อยนั่นเวียนเรือหายไปแล้วมันกลับมาเองใช่ครับมันเหมือนกับเป็นอาถรรพ์อะไรสักอย่างน้องฟาเดียเนาะพี่ฟาเดียไปเดินต่อแล้วตรงนี้ที่เรามานี่ก็คือเป็นท่า
เขาเรียกท่าน้ำท่าน้ำเนาะท่าน้ำท่าเรือเนาะท่าเรือศักดิ์สิทธิ์ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวเราไปดูโรงสีแดงโรงสีแดงครับบ้านหลังนี้นะครับเขียนไว้ว่า2498แสดงว่าน่าจะสร้างมาประมาณปี2498ถ้านับดูตอนนี้ก็25เท่าไหร่นี่2567ก็ประมาณ70-80ปีแล้วเนาะมันจะเป็นศาลของเจ้าพ่อกวนอูแล้วก็เป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองข้างหลังตรงนี้นะครับทุกคนถ้าเรามองจากนี้ไปทุกคนจะเห็นเลยมันอยู่ด้านโน้นครับเมืองตรงไปเลยต้องบอกว่าตรงนี้นะครับเส้นทางที่เราเดินมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นเป็นแบบว่าเป็นบ้านเก่าซึ่งเขาอนุรักษ์ไว้สร้างมาตรงนี้จะเป็นโซนที่เขาสร้างบ้านมาเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนตอนย้ายจากสิงหานครมาไอ้จะย้ายจากวัวเขาแดงมาแล้วมาอยู่นี่คือตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ่อยางส่วนทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นนครในอีกกำแพงจะมีกำแพงอยู่อีกเดี๋ยวมันจะเป็นกำแพงนั้นก็เรียกบ่อยางเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับทุกคนครับ okay. ทีนี้เราจะเดินไปตรงนี้ก่อนไปที่เราเดินตรงนี้คือเขาเรียกว่าถนนนครนอกและตรงนี้จะเป็นตัดไปถนนนครในและตรงนี้จะเป็นถนนเขาเรียกนางถนนนางงามอยู่นี่มันจะเป็นถนน3ถนนติดกันครับเนี่ยจะและนี่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้จุดนี้เลยแล้วก็เดินเข้าไปประมาณนี้ศาลเจ้าตรงนี้ศาลเจ้านี้แล้วก็ไปเนี่ยฮะศาลแล้วก็เจ้าสาวเจ้าพ่อหวนอูและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองก็จะเดินทะลุอย่างที่ผมให้ดูตรงนี้เมื่อกี้ให้ทุกคนดูเมื่อกี้นะครับมันจะเดินทะลุไปเลยก็จะไปถึงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปดูโรงสีแดงกันก่อนนะครับซึ่งเป็นโรงสีที่อยู่คู่กับเมืองสงขลามานานมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วตรงนี้นะครับตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าบ้านนครในนะครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารำลึกถึงพ่อหลวงแสดงว่าข้างในนี่จะเป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าครับแต่ผมจะให้ทุกคนหันไปดูด้านโน้นนิดนึงครับนี่ฮะทะลุไปด้านโน้นฝั่งโน้นก็จะเป็นฝั่งหัวเขาแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนหลังจากคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่หัวเขาแดงเราไปดูประวัติของจังหวัดสงขลากันครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมพามาเที่ยวตรงนี้กันก่อนครับทุกคนเดินเราเลยครับที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือปืนใหญ่ของจริงนะครับซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่ตั้งป้อมปราการไว้ตรงนี้นั่นคือเป็นจุดที่เขาวางปืนใหญ่ไว้เพราะในก่อนบ้านตรงนี้ไม่มีครับแล้วก็ที่นี่ก็ตั้งนี่คือบ่อน้ำสมัยก่อนครับมันใช้รอกตัวนี้หมุนดึงย้อยลงไปแล้วก็ตักน้ำจากข้างล่างลงมาครับทุกคนต้องบอกว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับมาที่นี่เนี่ยมีจุดให้คุณถ่ายรูปเยอะมากมันจะเป็นบรรยากาศโซนแบบโซนเก่าๆมานี่เราก็เดินไปทางด้านหลังโอ้โหข้างนี้จะเป็นหอศิลป์ทุกคนครับด้านนี้นี่คือนี่ฮะจุดนาฏศิลป์หอศิลป์ตรงนี้เปิดอีกเบาๆให้ทุกคนครับนี่ฮะว้าวโหนั่นข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าคนสมัยก่อนที่ก็เป็นมโนราคือเป็นจุดเดิมๆของมโนราครับทุกคนครับและนี่ก็คือหัวศิลป์ของโนราเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูครับ
ือโรงสีเก่าครับได้ยินเขาบอกว่าเมื่อกี้นี่คือโรงสีอันนี้เนี่ยอายุร้อยกว่าปีแล้วครับทุกคนครับและนี่คือกำแพงเก่าของที่นี่นะครับทุกคนใหญ่มากเลยผมจะให้ดูความใหญ่ของมันว่าใหญ่แค่ไหนทุกคนเดี๋ยวนี่เราดูกำแพงครับที่สร้างมานี่กว้างมากเลยนี่กว้างนะนี่คือภาพถ่ายทางอากาศยาน B2517นะครับทุกคนครับในประเทศบาลเมืองสงขลาตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คืออ๋อนี่สนามบินเหรอแค่นี้ไหมอ๋อนี่นี่อย่างนี้อย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้มันนี่อย่างนี้จ่ายนี่ไหมถึงเราอยู่ประมาณตรงนี้นะขนาดนั้นนี่อ๋อนี่อ๋อนี่อยู่อันนี้ใช่ไหมนี่กับแพร่นี่กับแพร่นี่กำแพงพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์จริงจังเบียดจริงๆแล้วกำแพงมันจะเป็นรอบทั้งหมด4ด้านเลยทีนี้พวกเกิดจากการทำลายเนื่องจากอายุของมันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ผู้พังไปบ้างแล้วก็มีการทำลายบ้างเพื่อที่จะสร้างบ้านสร้างอาคารบ้างนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ถ้าเกิดว่าสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องนะชิวชาแนลด้วยนะครับทุกคนแล้วเราลากันไปก่อนนะครับทุกคนครับ